หมอเหรียญทองฝากถึงพนักงาน3กีบโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะลั่นไม่สนคนไข้ไม่จงรักภักดีหมอเหรียญทองฝากถึงพนักงาน3กีบโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะลั่นไม่สนคนไข้ไม่จงรักภักดียังฝากถึงผู้ป่วย3กีบสิทธิบัตรทองด้วยเมื่อวันที่17พฤษภาคม66พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาโพสต์ในเพจเหรียญทองแน่นหนาว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแห่งความจงรักภักดีจึงมีประชาชนที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มาใช้บริการมากอยู่แล้วดังนั้นประชาชนที่ไม่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะไม่มาใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนั้นผมไม่สนครับสำหรับพนักงานในสังกัดที่ไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผมก็ไม่เอาไม่เก็บไว้นะครับนี่คือความชัดเจนของผมแต่ไหนแต่ไรแล้วนอกจากนี้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองยังโพสต์อีกว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่ามีผู้ป่วย3กีบสิทธิบัตรทองเชิญชวนให้ผู้ป่วยบัตรทองอย่ามาใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทั้งนี้เพื่อต่อต้านผมดีใจเสียด้วยซ้ำที่ผู้ป่วยบัตรทองไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะจะได้ลดลงไม่แออัดผมไม่ง้อไม่แคร์เลยครับหากเป็นไปได้ช่วยเชิญชวนพนักงานของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่เนรคุณพระมหากษัตริย์ลาออกไปด้วยโดยที่ผมไม่ต้องพิจารณาตัดสินใจเลิกจ้างเพื่อจะได้รับสมัครพนักงานที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเข้ามาทดแทนทำงานกับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พวกมันหน่อยไอ้ที่เดือดร้อนคือพวกมันที่เนรคุณพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ผมขณะนี้พนักงาน3กีบโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหลายตัวกำลังเครียดจะตกงานในเร็วๆนี้ยังจะหาเรื่องให้พักพวกอีกหรือไงข่าวค้นคนเข้มอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์อาจยุติลงเพียงเท่านี้แต่คดีความยังต้องดำเนินต่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเสาะแสวงอสัตย์ของผ่าทิ้งฉบับนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566แรม14ข้ามเดือน6ปีถอรัฐบาล6พรรค310เสียงพิธาลิ้มเจริญรัตน์แกนนำพรรคสสอันดับ1เปิดดีลกับเพื่อไทย141เสียงประชาชาติ9เสียงไทยสร้างไทย6เสียงเสรีรวมไทย1เสียงและเป็นธรรม1เสียงเตรียมทำ MOU ความเข้าใจร่วมเพื่อฟอร์มรัฐบาลคาดว่าเป็นรูปเป็นร่างในเร็ววันแม้กฎหมายกำหนดระยะเวลา60วันในการประกาศรับรองผลส.ส.แต่กต.ก็ไม่ควรใช้เวลาเต็มเหยียดตามเงื่อนไขถ้าเขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียนก็ต้องรีบรับรองเพื่อให้กระบวนการทางรัฐสภาเร็วขึ้นเพราะปัญหาของประเทศดูเหมือนจะรอไม่ไหวปล่อยให้รัฐราชการบริหารมาเกือบ9ปีประชาชีอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นพร้อมกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมด้วยตัวเองพิธาลั่นวาจาไว้เช่นนั้นแต่กองทัพรวมถึงผบ.ทหารและแม่ทัพนายกองทั้งหลายอย่าเพิ่งตกใจหรือมีปฏิกิริยาใดๆเลยรัฐทหารยุคใหม่ไม่ว่าประเทศไหนๆที่เจริญแล้วย่อมต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่มาโดยชอบธรรมทั้งสิ้นนาทีนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านก็คงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมภูมิใจไทยได้ส.ส.มาอันดับที่3อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านเช็คแอนบาลานในระบบพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาก็ต้องหาขุนพลไว้อภิปรายรัฐบาลผลัดกันทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบไปน่าเสียดายก็พรรคสีฟ้าบรรดาดาวเด่นในสภาแทบไม่เหลือส่วนปาร์ตี้ลิสต์ก็มีเพียงจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานเท่านั้นหันมองไปในระดับเขตก็คงพอมีบ้างสำหรับคลื่นลูกใหม่โดยเฉพาะนักพูดจากภาคใต้ที่ต้องปลุกปั้นกันไป
การเลือกตั้งคือการคัดสรรโดยมือประชาชนสอบได้สอบตกคล้าๆหมุนเวียนกันไปสำหรับใครที่ยังยึดโยงร่วมทุกข์สุขไม่หายหน้าก็อาจกลับเข้าสภาได้ใหม่ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาถ้าทำหน้าที่ไม่เข้าตาก็อาจถูกพิพากษาในสมัยต่อไปเช่นกันประวัติศาสตร์สอนว่านักการเมืองสามารถเกิดได้หลายครั้งตายได้หลายคราอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากนี้คงจบลงแน่แล้วธนกรวังบุญคงชนะคนสนิทออกมาแย้มเองว่าคงวางมือไม่มายุ่งเกี่ยวอีกแต่บรรดาคดีความทั้งหลายที่ค้างคาอยู่ก็คงจะดำเนินต่อไปเมื่อทำกับคนอื่นไว้มากก็พิสูจน์ถูกผิดกันไปตามกระบวนการข่าวข้นคนเข้มวันนี้ 9 นาฬิกาคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์AUNQA ที่ห้องพาโนรามา1โรงแรมดิเอเมอรัล10นาฬิกาบมจ.บูติกนิวซิตี้ในเครือสหพัฒน์เปิดตัวโครงการ Ames Green Society by BTNC Create Your Own Happiness ณห้องประชุม Green Zone Glowfish ชั้น2อาคารสาธรธานี20นาฬิกา30นาทีสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของออสเตรียนำเสนอข้อมูลเชิงลึกการท่องเที่ยวในออสเตรียที่อัลเปียบิสโตรสาธรซอย18นาฬิกาอีฟแอนด์บอยจัดงานรางวัลที่การันตีสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดจากอีฟแอนด์บอยในปี2022พร้อมเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีตมาร์คต้วนณห้องบอลรูมชั้น10สิริกิติ์19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมประชาหูตานุวัฒน์นักคิดนักเขียนและนักกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งศพที่วัดทองนพคุณคลองสารกทม.คืนสุดท้ายแล้วกำหนดชาปนกิจที่วัดปลักไม้ลายอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันเสาร์ที่วันที่20พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาสันตวาแข้งอินโดนีเซียโชว์ภาพนอนฝันหวานฉลองเหรียญทองฟุตบอลซีเกมส์อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียได้โพสต์ภาพของบรรดาแข้งอีเหนาชุดยู-22ที่กำลังนอนพร้อมกับคล้องเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่32สำหรับอินโดนีเซียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังถล่มเอาชนะทีมชาติไทยในฟุตบอลชายซีเกมส์2023หรือครั้งที่32รอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์ 5-2 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพอีเหนาคว้าเหรียญทองของลูกหนังชายซีเกมส์ไปครองเป็นสมัยที่3ในประวัติศาสตร์พร้อมเป็นแชมป์สมัยแรกนับตั้งแต่ปี1991ด้วยหลังคว้าแชมป์อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSC ได้โพสต์ภาพที่บรรดาผู้เล่นชุดยู-22ของพวกเขากำลังนอนพร้อมกับคล้องเหรียญทองพร้อมทั้งกอดตุ๊กตามาสคอตโบเรก่อนหน้านี้ลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาก็เคยโพสต์รูปตอนที่ตัวเองกำลังนอนพร้อมกับกอดถ้วยแชมป์โลกตอนที่ทัพฟ้าขาวซิลแชมป์เวิลด์คัพ2022มาครองขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม THC